ฝันหลวงตาท่านให้สวดมนต์เช้าค่ำทุกวันตั้งมั่นภาวนาแม้มีอุปสรรคขวางหน้าดวงจิตผูกพันรักมั่นในโพธิญาคงเป็นรอยบุญมานุนนำรอยธรรมนำทางให้ได้มาเจอภาวนาอย่าได้พลั้งเผลอผ่านพบทางสำเร็จมรรคผลแห่งโพธิญาณญาติธรรมผู้ที่เปิดเครื่องรับฟังทั่วโลกนะฮะเรามาอยู่ยางงามสาขายางงามตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จากหนองไผ่ไปทางเพชรบูรณ์จากกรุงเทพจากสระบุรีมันจะผ่านหนองไผ่ขาเลยหนองไผ่มานะเลยมาจะเจอปั๊มน้ำมันปตท.สายมือนะฮะเลยปตท.มาเนี่ยก็จะเห็นป้ายพุทธภูมิปัญโยอย่างงามเดี๋ยวก็มาประมาณกิโลกว่าก็จะถึงอยู่ที่เขาเหมือนถ้ำมึงนะไม่เหมือนอย่างเดียวก็คือสวดมนต์นะที่นี่สวดทุกคืนตอนกลางคืนตอนกลางวันก็สวดปกติบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งหกโมงสองทุ่มครึ่งต่อไปถึงเจ็ดโมงเช้าของทุกวันที่นี่ก็จะเหมือนกันกับถ้ำมึงนะคือเรามีโรงทานในอนาคตเราจะมีโรงทานตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะเราจะมีอาหารจิตโกรธอาหารสุกโกรธก็คือจับฉ่ายไข่พะโล้นะครับแล้วก็มีลวกผักว่าที่นี่มีผักผักปลอดสารพิษนะทำเองผมว่าปลูกเองในอนาคตเราก็จะปลูกพวกพืชทั้งหลายไม่ได้ใส่ยานะแล้วก็จะกินเองคนมาปฏิบัติธรรมจะกินผักเน้นเรื่องผักที่นี่จะสร้างหลวงปู่ห้อยขานะนั่งห้อยขาคอยลูกหลานตอนนี้เรากำลังดำเนินการสร้างไปเรื่อยๆนะสร้างที่พักเราจะสร้างโรงเรียน
โรงเรียนผู้นำผู้นำในจิตวิญญาณครับผู้นำเรื่องจิตวิญญาณผู้นำในการเวียนว่ายตายเกิดตามศาสตร์หลวงปู่ดูลย์ที่ท่านเคยสอนไว้หลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตว์ผู้ที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้านะครับที่ท่านเรียกโพธิสัตว์ก็ไปจากมนุษย์ด้วยกันกับเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนนี่แหละท่านว่าพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบัจเจกหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปจากมนุษย์นี่แหละไม่ได้ไปจากใครดังนั้นเวลาท่านตรัสรู้เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยท่านเอาไปจากความรู้สึกไม่เกิดเพราะนั้นตำแหน่งไม่ใช่ของใครมีตั้งแต่อดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ปฐมมันถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้านะประมาณไม่ได้นะหลายองค์เราก็เหมือนกันที่เรามาฝึกในศาสตร์หลวงพ่อนะในอนาคตก็จะมีคนเป็นพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าดังนั้นท่านบอกการเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมชาติประมาทตัวเองไม่ได้นะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะเราเข้าใจไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนก็ตั้งความปรารถนาข้างในก็เกิดใจตายอยู่แล้วมันฝึกไปด้วยจังหวะไม่ใช่ไปทิ้งโลกมีความสุขก็ติดมีความทุกข์ก็ไม่มีเวลาที่จะต้องมาฝึกประมาณนี้แหละท่านถึงบอกไว้สอนไว้ยังจะอยู่สภาพไหนในโลกเนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่มันต้องฝึกให้รู้ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นรู้สวรรค์รู้เรื่องของกรรมพระอาจารย์บอกมนุษย์ทุกคนนะครับมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายเวลาสร้างกรรมไว้ในโลกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นการครบองค์ประกอบของกรรมทำไว้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนะแต่จิตเป็นตัวบันทึกคือตัวเรานะเป็นตัวบันทึกเพราะฉะนั้นหน้าตารูปร่างนิสัยใจคอหรืออะไรก็ตามมันเกิดจากกรรมที่เราเกิดตายในอดีตเพราะปัจจุบันมาจากอดีตและปัจจุบันไปอนาคตนั่นนะที่วัฏจักรวัฏวนนะมันเป็นธรรมชาติที่มองเห็นได้ชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าท่านบอกพิสูจน์ได้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาพิสูจน์ได้นะไม่ใช่สอนกันลอยๆนะไม่ใช่ท่านให้สวดมนต์ทำไมอ่ะก็ท่านให้ฮาโลห่างจากความรู้สึกทั้งโลกมั่งไงตั้งแต่เกิดยันมีชีวิตทุกวันเนี้ยตั้งแต่จำความได้เนี่ยเราเคยหยุดมันไหมความรู้สึกทั้งโลกอะไม่หยุดความรู้สึกเราก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายนะจากรูปรสกลิ่นเสียงแต่มันเป็นโลกโลกยุคปัจจุบันมันวัตถุเจริญบิดามารดาสังคมทั้งโลกเราให้เราเรียนเรียนวัตถุล้วนๆเลยเด็กบางคนนะสมัยลูกตาอยู่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเนี่ยหอบหนังสือเป็นตั้งๆมาไปเรียนที่ดูสมัยนี้ไม่ต้องหอบไปถึงขนาดนั้นมันจุด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวก็เรียนได้ทุกเรื่องแต่มันเป็นเรื่องโลกนะเราก็จะบันทึกทั้งโลกทั้งวันทั้งคืนหลับก็ฝันไม่ได้หยุดเลยนะก็เลยไม่เข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดเวลามีสุขมาก็ทุกติดสุขอยู่นั่นน่ะเวลามีทุกมาก็ไม่เข้าใจในการแก้ไขเรื่องความทุกข์ก็เลยเกิดการฆ่าตัวตายกินยาตายทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นนั่นแหละที่เห็นอยู่เนี่ยนี่เรามายุคมันเจริญวัตถุมนุษย์ก็เลยไม่ถูกกันมีความโลภความโกรธความหลงเยอะมากขึ้นทุกวันเห็นแก่ตนเห็นแก่ได้ไม่เข้าใจ
ให้เข้าใจว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยมันไม่ใช่ของใครต่อให้ยากดีมีจนต่อให้ใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนรวยขนาดไหนจนขนาดไหนก็ไม่พ้นความตายความเพียรเกิดตายๆหรอกครับถ้างั้นเองจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เองจะต้องฝึกในการเกิดตายๆถ้าเองฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยเองจะกำหนดได้จะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้บางคนรู้ฝึกไปนานๆรู้ก็เกิดการปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามั่งเป็นพระปัจเจกมั่งเป็นพระอรหันต์มั่งเป็นผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตมั่งบางคนก็อธิษฐานเป็นใหญ่บางคนก็อธิษฐานตามแต่ความปรารถนาของแต่ละคนนั่นแหละท่านว่าดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันก็เลยเป็นธรรมชาติคือธรรมะเป็นธรรมชาติมันนี้ไม่พ้นหรอกดังนั้นที่สาขานี้ก็จะเน้นเรื่องการสวดมนต์เป็นหลักนะฮะข้อวัดของเราก็คือกินนอนสวดมนต์นะฮะถ้าท่านไม่ทำตามเราก็ต้องอนุญาตอัญเชิญท่านออกไปนะฮะเพราะเราต้องการให้ท่านฝึกต้องการให้ท่านอยู่สบายๆอ่ะท่านไม่ต้องทำอะไรเลยท่านนอนยังไงท่านก็ได้ยินเสียงสวดอยู่มันอยู่ใกล้ๆแถวนี้นอนกินแล้วก็สวดมนต์รับรองนะท่านไม่ได้บันทึกเรื่องโลกมากมายอะไรยกเว้นท่านจะเอาโทรศัพท์มาบันทึกขณะท่านถึงจะบันทึกเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับธรรมนะเหมือนกันเลยเราจะไม่ทำเป็นวัดนะเราทำได้นะแต่เราไม่ทำเราไม่ขึ้นอยู่กับใครนะเราขึ้นอยู่กับพุทธปัญโญในวงเล็บดูอย่างเดียวว่าเราจะสร้างรูปหลวงพ่อไว้เราไม่ขึ้นกับใครทั้งนั้นนะเพราะเราไม่ได้ศรัทธาใครเรามีความเชื่อในหลวงพ่อเชื่อว่าท่านมีบารมีเยอะเชื่อว่าท่านเป็นโพธิสัตว์เชื่อว่าท่านต้องตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตเชื่อว่าท่านบารมีท่านยังไม่ได้รวมยังกระจายอยู่ดังนั้นท่านถึงให้เรากำพระแล้วก็นึกถึงพระบ่อยๆพระที่ท่านสร้างจะเป็นลูกศิษย์ท่านสร้างหรือท่านสร้างก็ตามให้ท่านกำพระเพราะพระหรือรูปลักษณ์ของท่านเนี่ยเป็นสื่อที่บารมีที่ท่านบันทึกไว้ในโลกทิ้งไว้ในโลกมันเป็นสื่อเพราะนั้นเราจะสามารถจะเรียนโลกก็ได้ทำก็ได้ในรูปลักษณ์ของท่านเราจะเน้นเรื่องการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเวลาเราสวดเราเน้นเรื่องการกับพระจิตอยู่ที่พระตาอยู่ที่ภาพท่านอยู่ที่คำสวดวนเวียนอยู่แถวเนี้ยอยู่ที่บุญกุศลที่เราเคยสร้างมาในอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราฝึกได้อย่างนี้นะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหลายปีก็อายุมากขึ้นมากขึ้นนะการเรียนรู้พวกนี้ธรรมะเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้สมัยตอนเป็นฆราวาสหลวงตาเคยเรียนทุกอย่างแล้วนะอาคมก็เคยเรียนนะตอนที่บวชยังมีคนให้ไปเรียนเลยศาสตร์เยอะแยะไปเลยแต่ถ้าสมัยก่อนที่ยังไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยไปแน่นอนเลยแต่ไปเจอหลวงพ่อก่อนเราปฏิเสธหมดนะท่านบอกไม่มีศาสตร์ไหนเหมือนผู้ที่ฝึกกรรมฐานหรอกคุณหมอผู้ที่มีจิตอยู่กับจักรพรรดิไตรสรณคมอยู่กับโพธิสัตว์อยู่กับบุญกุศลนะท
ธรรมะมันเป็นอิทธิฤทธิ์และบุญญาฤทธิ์ในตัวอยู่แล้วมันเหนือไปหมดแล้วแล้วจะไปย้อนฝึกทำไมธรรมะเองไปย้อนทำไมในอดีตเองก็ฝึกมาแล้วเนี่ยคงกระพันชาติเมตตามหานิยมอะไรเยอะแยะเองครับเคยฝึกมาแล้วท่านบอกอันนั้นมันเรื่องเดิมๆมันเรื่องเด็กๆท่านว่าการคิดได้เนี่ยยากท่านว่าคิดการสร้างบารมีได้เองคิดเรื่องธรรมะได้เองก็สร้างบารมีได้เร็วเองคิดถึงเรื่องโลกได้เองก็รวยได้ถ้าเองจะคิดออกเนี่ยจิตเองก็ต้องเบาถ้าตราบใดที่จิตเองไม่เบาเนี่ยเองคิดอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่ท่านให้เราสวดคือเราบริกรรมเนี่ยมันคือกระแสของจักรพรรดิไตรสรณคมพรหมวิหารแล้วก็บารมีของท่านลองคิดดูสิมันไม่มีอะไรมั่งในนั้นไม่มีเลยยกเว้นพระอรหันต์หรือพุทธะยังไม่มีตรงนั้นมีหมดเลยสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ได้ในการดำรงชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นเราถึงเน้นเรื่องการสวดมนต์เน้นทำไมฮะเน้นให้ท่านคิดได้ไงเน้นให้ท่านคิดได้ตราบใดที่จิตท่านยังไม่เบานะยังมีความวุ่นวายอยู่นะยังไงก็คิดไม่ออกหรอกเอาตัวไม่รอดตราบใดที่ท่านคิดได้นะนั่นน่ะท่านจะไปโลดเลยครับไปเลยนะท่านจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ทุกอย่างทำมาในโลกนะมันไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่หมอทุกอย่างต้องลงทุนเราจะเอามาอดีตมาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องปัจจุบันด้วยไปอนาคตเราสวดมนต์เราทำกรรมฐานเราน้อมพลังงานที่ดีมาที่เราสิ่งที่เราบันทึกไว้ในอดีตที่มันดีนะมันก็ต่อกันนะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่อย่างเดิมมันไม่ต่ออันนี้เรียกว่ากรรมกรรมดีหรือไม่ดีอ่ะมันจะต่อในปัจจุบันกรรมเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำไว้เนี่ยมันไม่ไปไหนในโลกนะอยู่นะแต่ถ้าเราทำปัจจุบันเนี่ยมันก็ต่อดิบางคนอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจท่านบอกเหมือนเองมีเมียนั่นแหละจังหวะเองจีบเมียตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกอ่ะมันก็บันทึกทุกวันนั่นแหละว่าบันทึกทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละว่าพออยู่ด้วยกันลองเองด่ากันดิพอด่าปั๊บมันมาเลยนั่นน่ะคือกรรมที่เองทำไว้มันมาได้ยังไงเพราะกระแสของกรรมมันดึงมันย้อนอดีตเนี่ยเพราะไอ้ความโกรธสิ่งที่ไม่ดีที่ทำไว้ต่อกันเพราะมันทึกทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกเลยมันจำไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันก็ออกมาอย่างเร็วเลยเพราะความโกรธสิ่งที่ไม่ดีกรรมฐานก็เหมือนกันกรรมก็เหมือนกันทุกอย่างการอาตินากาเมมุสาสุราที่เองบันทึกมาเนี่ยมันพร้อมที่จะส่งผลตลอดเวลานะกรรมไม่ดีหรือกรรมดีพร้อมที่จะส่งผลมันมาทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันแต่เองนึกไม่ออกแค่นี้เองเป็นมากเองไม่เข้าใจแค่นี้เองถ้าเองเข้าใจเองทำกรรมฐานตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆว่างๆก็ทำถ้าเองไม่ทำเองก็คิดอยู่แล้วทำบอกเองไม่สวดมนต์เนี่ยเองอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกไม่มีใครอยู่เฉยๆได้หรอกเองไม่คิดมโนกรรมทั้งดีและไม่ดีทั้งธุรกิจทั้งอะไรก็ตามเองก็ต้องคิดย้อนหลังไปข้างหน้าย้อนหลังข้างหน้า
แต่ถ้าเองสวดมนต์ปิดความรู้สึกทั้งโลกหมดเลยบันทึกกระแสของจักรพรรดิไอ้สังคมหรือพรหมวิหารเข้าไปกบตรงนั้นเสร็จเลยกบเลยชั่วโมงในเราสวดเมื่อกี้เนี่ยที่นี่สวดแล้วเพลินนะจังหวะสวดพอดีเลยชั่วโมงแป๊บเดียวนะชั่วโมงแป๊บเดียวนะนี่เราคืนนี้เนี่ยก็แป๊บเดียวนะเนี่ยคืนเนี่ยแป๊บเดียวเลยพอหลับไปเนี่ยตื่นขึ้นมาก็สว่างแล้วล่ะแป๊บเดียวนั้นวันที่30เนี่ยเราจะรอพญาคุดคุดพร้อมบริบาลทั้งหมดเป็นกระแสเดียวกันกับพญาคุดหัวหน้าเขาพญาคุดเป็นกระแสเดียวกันหมดเลยเพราะนั้นในศาสตร์หลวงพ่อนะท่านบอกถ้าเราหล่ออะไรก็ตามเราก็ต้องหล่อหัวหน้าหัวหน้าไปลูกน้องก็ไปหมดแล้วท่านบอกสมัยก่อนมีลูกศิษย์ท่านทำหนุมานมาถวายท่านเวลาท่านอธิษฐานหนุมานในท่านพ่อหนุมานพร้อมบริวารที่เป็นลิงทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นกระแสเดียวกันเนี่ยหนุมานเนี่ยเพราะนั้นเราจะรอพญาคุดก็เป็นกระแสเดียวกันกับพุทธทั้งหมดตามถนนหนทางหลักกิโลตามแบงค์ตามเงินเนี่ยเป็นกระแสเดียวกันกับพญาคุดที่เราหล่อเนี่ยใครอธิษฐานอะไรก็ตามให้ท่านช่วยเหลือสามารถจะอธิษฐานได้ถ้าใครไม่มาหล่อในวันที่30เสียใจแต่ เสียใจเต้อเสียใจแต่พญาคุดเป็นเทวดามันเป็นตำแหน่งวิมานท่านจะอยู่บนเขาปกติเขาไปทรงเมนประมาณนั้นหรือไม่ก็เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือเชียงดาวดอยเชียงดาวเขาหลวงเขาใหญ่นั่นนะเมืองคุดเมืองนักเมืองยากเมืองยักษ์เมืองนาคเนี่ยมันไม่ใช่อยู่คนเดียวนะไม่ใช่เป็นประสาทราชวังเลยฮะใหญ่เลยแล้วแต่พญาคุดเนี่ยถ้ายุคไหนพญาคุดเป็นโพธิสัตว์นะโอ้โหเมืองนี้ใหญ่มากเลยฮะพอบริวารท่านเยอะเหมือนยุคปัจจุบันเนี่ยพญาคุดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นโพธิสัตว์องค์หนึ่งในอนาคตเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเพราะนั้นบริวารท่านจะเยอะมันก็มีประชาราชวังมีเช่นที่ท่านอยู่สูงเลยอยู่รวมกันในวิมานอย่างใหญ่เลยไม่ใช่เหมือนไม่เชื่อเหมือนลูกเทวดาอากาศภูมิเทวดาไม่ใช่นะอันนั้นอยู่องค์เดียวเต็มที่กับสององค์อยู่ด้วยกันแสดงว่าซีกันคืออยู่ในชั้นจาตุมมาราชจาตุมราชิกาเนี่ยใกล้มันที่สุดแล้วชั้นจาตุมเนี่ยนับตั้งแต่เปรตอสุรกายเปรตจะไม่นับนะนับตั้งแต่สัมภเวสีก็อยู่ในจาตุมนะพวกสัมภเวสีคือพวกที่ตายก่อนกำหนดนะตายก่อนอายุไขนั่นแหละปกติบางคนอายุ60ตาย50เหลือ10ใช่ไหมเวลาตายไปแล้วเป็นวิญญาณเนี่ยนับอายุทิพย์นะต้องเอา50คูณเข้าไปนั่นแหละรอเกิดรอหมดอายุไขแล้วก็เกิดไปตามกรรมนี่ภูมิพวกนี้แหละที่เราไปปรับพวกภูมิส่งวิญญาณเนี่ยในภูมิพวกนี้ภูมิพวกเปรตอสุรกายเยอะด้วยเยอะเพราะเหตุไรยุคนี้เยอะเพราะเหตุไรโรคระบาดโรคความดันโรคมาเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคดันทุรังโรคอุบัติเหตุตามท้องถนนโรคโตโยต้าอีซูซูอะไรพวกนี้โรคนะตามตรงนี้คิดว่าโรคตายก่อนกำหนดแล้วมนุษย์ฆ่ากันแล้วโรคจากภัยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะฆ่ากันนี่
ตายปั๊บเนี่ยสัมภเวสีแน่นอนแน่นอนเลยมีน้อยที่ตายตามกำหนดอุบัติเหตุมีน้อยลองคิดดูเนี่ยตายปั๊บคูณด้วย50เข้าไปขยะวิญญาณมีมากมหาศาลนะนึกปัจจุบันเราถ้ามีหน่วยงานหน่วยหนึ่งไปปรับภพภูมิส่งวิญญาณเราทดลองงานมันปรับในอนาคตเราก็กระจายบริษัทเราจะขยายแยกกันไปอาจจะส่งไปต่างประเทศได้ปรับวิญญาณโดยตรงเลยแต่เราต้องฝึกผู้ที่มีความเชื่อผู้ที่มีความศรัทธาผู้ที่เข้าใจและผู้ที่ค่อนข้างจะเห็นในโลกวิญญาณนะเพราะนั้นบุคคลใดที่ฝึกได้เนี่ยเราก็จะส่งไปทั่วโลกโดยทุนดูพรหมพันโยฟรีนะใช้จ่ายฟรีนะขออย่างเดียวท่านไปทำงานตอนนี้เราทดลองงานไปหลายเดือนนะเพราะนั้นถ้ามังนะพรหมพันโยมันจะขยายไปเราจะเน้นเรื่องโลกวิญญาณโดยตรงเราจะเน้นเรื่องการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญอย่างเดียวเราไม่เน้นเรื่องอย่างอื่นนะส่วนก่อสร้างเนี่ยเราก็มีมั่งนะเราจะสร้างเฉพาะรูปลักษณ์หลวงปู่ดูลหรือหลวงปู่ทวดหรือจักรพรรดิหรือไม่กับรูปลักษณ์ของเทวดาประมาณเราสร้างในสถานที่จำเป็นที่เราต้องแผ่หมายถึงว่าใช้เป็นสื่อในการแผ่ในการกระจายพลังงานในสถานท่านบริเวณแถวนั้นเพราะฉะนั้นบริษัทพรหมปัญโยถ้ามึงนะหรือยางงามไม่ใช่เป็นวัดนะฮะแต่สาขาเรามีวัดอยู่วัดแรกคือวัดสันปะตองวัดพุทธพงศ์ปัญโยในวงเล็บดูเป็นวัดแรกของหลวงพ่อเลยตอนที่สันปะตองมีรูปลักษณ์สร้างรูปท่านไว้เป็นทองเหลืองหน้าตัก5เมตรนะ5เมตรเพราะอะไรเพราะนะโมพุทธายะนะ5เมตรองค์ใหญ่มากนะกำลังสร้างวิหารครอบอยู่นะในอนาคตเราก็จะฉาบทองเราเริ่มบริจาคทองเราเริ่มรับทองใครจะมาบริจาคเก็บทองไว้พอสร้างวิหารเสร็จเราก็เริ่มฉาบทองเพราะนั้นใครฝึกได้เราก็จะส่งไปใครที่ฝึกแล้วเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือเป็นประโยชน์กับภพภูมิทั้งหลายเราก็จะส่งท่านไปต่างประเทศด้วยนะไปทั่วประเทศด้วยบางคนไม่เข้าใจนะว่าหลวงตาทำไมถึงเน้นเรื่องสวดมนต์เราเน้นเรื่องวิญญาณโดยตรงเน้นเรื่องโลกวิญญาณโดยตรงเพราะโลกวิญญาณเนี่ยมันไปจากคนไม่ใช่ไปจากใครจะเป็นสัตว์จะเป็นวิญญาณอะไรไปจากคนนะแล้วคนเนี่ยมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปกับเราอีกแล้วสิ่งที่เราก่อสร้างเนี่ยมันอยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่นานนะเต็มที่เลยนะ 2,000 กว่าปีแต่มนุษย์และวิญญาณเนี่ยมันเวียนว่ายเวียนเกิดไปกับเราอีกนานแค่ไหนไม่มีประมาณยกเว้นพวกที่มาฝึกกรรมฐานพอเข้าใจแล้วมีกำลังก็ไม่สับก็สามารถจะกำหนดทิศทางการเกิดตายได้บางคนก็ไม่เกิดก็มีเยอะเพราะนั้นผู้ที่ปรารถนาโพธิสัตว์คือผู้ที่มีพระคุณกับโลกวิญญาณมนุษย์สัตว์โดยตรงเนี่ยเพราะนั้นผู้ที่ปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเวลาท่านสอนท่านจะสอนเรื่องกรรมฐานโดยตรงนะทีนี้พอเขารู้ในการเวียนว่ายตายเกิดก็ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเขามีกำลังเขาไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ไหนทั้งนั้น
เหมือนหลวงพ่อดู่ตอนที่หลวงตาเจอท่านครั้งแรกท่านบอกแล้วว่าเบื่อหน้าเองไปให้พ้นๆนะเองมีกำลังเองจะมาเกิดเลยเองไปเลยเองไปเกิดเองไปในพุทธเจ้าองค์ไหนมันก็เหมือนกันเองไปตอนนี้หรือรอพระศรีหรือรอพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามมันก็เหมือนกันแต่เองมีกำลังเองก็ไม่ต้องเกิดหรอกไม่ต้องรอไม่ต้องรอใครดอกข้างหวานการรอคอยเป็นทุกข์อย่างยิ่งใช่ไหมทำเองไปเพราะนั้นพระศรีมีประโยชน์มากไม่เหมือนพระอรหันต์นะท่านว่าพระอรหันต์บางองค์เนี่ยพอกูไปแล้วกูไม่สนใจแล้วเรียกยังไม่มาเลยอ้าวมันเบื่อแล้วไหมมันเบื่อแล้วเหมือนเบื่อผัวนะเหมือนเบื่อเมียนั่นนะเห็นหน้ากูก็เบื่อไปแล้วจะใหม่ๆทำไมไม่เบื่อล่ะเพราะอยู่นานทำไมเบื่อล่ะประมาณนั้นแหละถ้าฝึกกรรมฐานนี่แหละมันก็เบื่อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันอันเดิมนั่นว่าไม่ใช่ของใหม่เลยกิเลสตัณหาอุปาทานความโกรธความโลภความหลงเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมของเดิมเปลี่ยนหน้าใหม่นะเปลี่ยนหญิงเปลี่ยนชายเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็ขี้เหร่เดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็เนี้ยอยู่เงี้ยนะสภาวะแต่ถ้าเองฝึกกรรมฐานเนี่ยเองสามารถจะกำหนดทิศทางเอาหล่อยังไงก็ได้นะเอาหล่อยังไงก็ได้นะมีผัวเป็นร้อยเมียเป็นพันก็ได้นี่จริงนะมีกำลังไหมล่ะปัญหาอยู่ที่ภพชาติสถานที่เกิดภพชาติสถานที่โอกาสเวลาภพชาติเพราะโลกมันหมุนมันไม่ใช่อยู่อย่างนี้ตลอดประตูมันเจริญก็จริงแต่ว่าในอนาคตมันมีแล้วมันเจริญแล้วเสื่อมแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากภัยธรรมชาติใช่ไหมท่านว่าโลกเนี่ยมันเจริญแล้วถูกมาไม่รู้กี่รอบแล้วจำไม่ได้แล้วพอมันเกิดภัยธรรมชาติเองลองคิดดูเนี่ยแผ่นดินไหวน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดลองคิดลองเห็นนะลาวามันไหลมาเนี่ยมันก็เป็นผงละมันจะตึกรามบ้านช่องไม่แต่ภูเขามันจึงเป็นผงเลยจังหวะถ้าในโลกมนุษย์เนี่ย มันเที่ยงที่ไหนจังหวะเหมือนกับการเป็นว่าใจเกิดเพราะฉะนั้นมันจะต้องฝึกเตรียมตัวที่จะต้องเกิดตายเกิดตายจังหวะมันเป็นธรรมะธรรมชาติไงมันเป็นธรรมะเพราะเราฝึกธรรมะโดยตรงโดยตรงคือการเนี้ยสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเองค่อยๆทำไปนะขี้เกียจเองก็ทำขยันเองก็ทำนั่นว่ามันเป็นปกติความเคยชินนั่นว่าเองต้องทำความเคยชินให้มันชินมันจะได้เป็นปกติเหมือนเองปกติชินในเรื่องปกติที่เองเคยชินมานั่นแหละสมมติเองเคยชินในรถเนี่ยนะเนี่ยทุกวันเนี่ยเองชินในรถส่วนใหญ่ชินในรถลองกินเนี่ยถ้าไม่ถูกลิ้นแล้วก็เติมอยู่แล้วท่านบอกลองเองกินแบบจระเข้เนี่ยกินอะไรก็ได้เนี่ยเองเก่งมากนะพรุ่งนี้ไม่ต้องเติมอะไรนะจับชายไข่พะโล้ผักลูกเพราะนั้นเมนูที่วัดเราได้ทำมึงนะมันสุดยอดเลยถ้าคุณติดจับชายไข่ปลาโลได้ตลอดชีวิตเนี่ยคุณเก่งมากนะคุณไม่กินอะไรเลยอธิษฐานจะไม่กินอะไรเลยนอกจากจับชายไข่ปลาโลนับรองคุณไม่ติดอะไรเลยในโลกเนี่ยแล้วเราจะทำโรงทานอะบริเวณแถวนี้เราเรียกมากินถ้าอยากกินมันไม่อั้นไม่มีอั้นนะถ้ามีมากเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มผักเข้าไปลองไปกินสัก7วันเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็กินจับชายกับไข่พะโล้เมื่อลืนก็ไข่พะโล้ก็จับชายแล้วก็จับชายก็ไข่พะโล้แล้วไข่พะโล้ก็จับชาย
ที่ถ้ำเมืองที่ถ้ำเนี่ยที่ตรงนี้นะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเมนูแล้วนะถ้าไม่ดังระเบิดทั่วโลกเนี่ยให้ปาดคอลูกตาจริงดังแน่เลยเองไปยางงามเองไม่พ้นจับชายไข่พะโล้เองไปถ้ำมึงนะเองไม่พ้นจับชายไข่พะโล้ดังไหมดังเพราะฉะนั้นเราต้องการในสถานที่เราดังให้คนรู้จักทั่วโลกเพราะนั้นเราจะห่างจากจับชายไข่พะโล้ไปไม่ได้แน่นอนเองคิดออกหรือคิดไม่ออกแค่นั้นเองถ้าเองคิดออกเองก็รวยละถ้าคิดทางโลกออกถ้าคิดทางธรรมออกเองก็ดังแหละธรรมออกเองจะคิดออกก็ต้องเมื่ออารมณ์เองดีถ้าเราองค์อารมณ์เองไม่ดีมัวจะโกรธผัวโกรธเมียโกรธลูกอยู่เองคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมเองต้องมีเมตตาธรรมออกเพราะนั้นหลวงพ่อท่านจึงให้เราแผ่เมตตาบ่อยๆแผ่บ่อยๆเมตตาบ่อยๆกรุณามุทิตาอุเบกขาก็ตามมาเพราะจะอย่างน้อยๆอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยแน่นอนนะจริงนี่เรื่องจริงนะเอาเน้นนั่งเลยข้างหน้าได้เน้นเรามีเน้นเป็นไอดอลในอนาคตใหม่เอี่ยมเลยเน้นเมื่อก่อนนี่ตอนนี้อายุ16 17หายไปแล้วเมื่อก่อนบวชทุกปีปิดเทอมพออายุ16 17ก็หายไปเน้นองค์นี้ก็เหมือนกันบวชมาหลายปีแล้วแต่ถ้าโตขึ้นจะบวชต้องบวชอีกเรื่องเรายังหาเนนที่มีฤทธิ์ไม่ได้มีฤทธิ์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันที่30นี่ใครไม่มาเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะเราสร้างไม่เหมือนใครพญาคุดบอกสร้างท่านให้ทรงเครื่องมันก็เลยมีพญาคุดทรงเครื่องเสียใจแล้วเราไม่ได้หล่อองค์เล็กๆ9นิ้วไว้ในอนาคตเราก็จะหล่อไว้นะหล่อจำหน่ายนะก็จะหล่อไว้เอ้าคุดทรงเครื่องเท่นะใช่ไหมคุดทรงเครื่องพร้อมบริวารท่านทั้งหมดที่อยู่ตามท้องถนนหลักกิโลที่อยู่ตามแป้งตามอะไรเนี่ยเป็นสื่อเดียวกันกับท่านเนี่ยคิดดูดิอธิษฐานอะไรก็ตามได้นะได้นะท่านบอกการเวียนว่ายตายเกิดนะมันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราเกิดคนเดียวไม่ได้ท่านบอกเองเกิดไม่ได้คนเดียวฉะนั้นเองต้องหาพวกเยอะๆในอนาคตทำอะไรก็ง่ายใช่ไหมมีพวกเยอะง่ายใช่ไหมอธิษฐานอย่างเดียวใครอยู่เทวดาพรหมเขาก็รู้ยกเว้นข้างล่างนี่นะศาสตร์โพธิสัตว์ต้องเข้าใจนะเพราะนั้นวันที่30รอกี่โมงตามอัจฉริยะสายนะพร้อมเมื่อไหร่ก็จะลองมานั่นวันที่31เราก็จะไปหล่อพระที่นครปฐมช่วงเย็นๆนู้น5โมงเย็นนะ5โมง6โมง6โมงแล้วก็สวดมนต์ไปถึง3ทุ่มด้านพระร่วงนะพระร่วงโรจริตนั่นแหละด้านทางนู้นด้านทิศเหนือนั่นนะของนครปฐมใครๆอยู่แถวนั้นไม่ไปไม่ได้นะไม่ไปท่านการหล่อพระเนี่ยไม่ใช่หล่อได้ง่ายๆจะบอกเราไปหล่อพระรูปลักษณ์ของพุทธธรรมสังฆะรูปลักษณ์ของเทวดาทุกภูมิแล้วก็ตามนั่นคือเป็นสื่อนะครับสื่อครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้ด้วยจริงนะเนี่ยหลวงพ่อที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราเห็นด้วยตาเนี่ยนะ
ตาเราเห็นรูปจริงนะแต่นามธรรมพลังงานวิ่งอยู่นะท่านที่นั่งอยู่เนี่ยอย่างนี้หวานหวานเนี่ยนั่งกี่วันเนี่ยท่านบันทึกกี่วันทุกวันนะใส่เสื้อเปลี่ยนเสื้อใหม่บันทึกทุกวันเมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่รู้สมัยที่อยู่กับท่านนะหลวงพ่อท่านให้พิสูจน์เหรียญเล็กๆเนี่ยท่านบอกเองพิสูจน์ในพิธีเขาเป็นยังไงพิธีนะมาจับเหรียญปั๊บท่านบอกพิธีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเห็นภาพขนาดเหรียญ นะกองเต็มเลยนะเหรียญทั้งเหรียญทั้งหมดนะบันทึกภาพตรงนั้นหมดเลยพระเกจิกี่องค์กี่องค์คารวาสนั่งนะสายศีลเท่าไหร่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยรูปลักษณ์ทั้งหมดนะบันทึกเราเข้าไปคนที่มาหล่อพระที่ไหนที่เราหล่อทุกครั้งบันทึกภาพตรงนั้นเข้าไปด้วยจนกว่ารูปลักษณ์เนี่ยจะเป็นผงเป็นน้ำจะเป็นองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่ก็ตามนะมันไปหมดวิ่งหมดแล้วเพราะมันเป็นสื่อเดียวกันโพธิสัตว์ทุกๆองค์ท่านเอื้อกันในการสร้างบารมีนะอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะฮะดังนั้นการสร้างพระถึงอนิสงส์มากในเรื่องของฐานมันอยู่ในเขตของฐานในเขตของฐานแต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานเนี่ยที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญในทำจิตให้เป็นบุญนี่นะนี่คือการควบคุมบารมีทั้งหมดรู้บารมีทั้งหมดทั้งสิบเลยครับควบคุมบารมีทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราฝึกอยู่นะคุมตั้งแต่ทานศีลในขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาหมดเลยท่านถึงว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตที่เราเวียนว่ายใจเกิดนี่แหละครับเพราะนั้นเราถึงเน้นพอท่านมีฐานแล้วเนี่ยท่านจะไปไหนก็ได้ท่านจะไปเรียนพวกรู้คุณพิเศษอะไรก็เถอะในพุทธศาสนาเนี่ยหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเหาะเหินเดินอะไรได้หมดเลยเนี่ยจากเนี้ยจากจิตที่ท่านเบาแล้วเนี่ยปัญหาอย่างเดียวอ่ะท่านฝึกได้ไหมมันต้องใช้เวลาผมก็จะบอกเวลาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกแหละเพราะทุกคนด้านนำกรรมมาด้วยบันทึกกรรมมาด้วยทำแท้ดีบางอย่างก็ทำให้ตัดรอนพวกนี้ได้เพราะนั้นเวลาสวดมนต์อยู่ดีๆจิตหงุดหงิดก็มีนะเพราะกรรมมันส่งผลบางครั้งมีอะไรกระทบกระเทิบเนี่ยคือนั่นคือกรรมที่ตัดรอนในสิ่งที่ทำความดีเพราะนั้นมันถึงได้ยากเพราะนั้นพระบางองค์ต้องใช้เวลาฝึกกรรมฐานกว่าจะสงบได้คงข้อนชีวิตนะกว่าจะเบาได้นั่นปะความเบานั่นก็คือความไม่รำคาญไม่รำคาญในรูปรสกลิ่นเสียงไม่รำคาญทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นนะคือเบานั่นละคือพรหมถ้าเราฝึกไปอีกมันก็นิ่งตราบใดที่ยังไม่เบามันนิ่งไม่ได้หรอกก็บอกมันจะนิ่งได้ก็นิ่งได้เป็นพักๆนานๆทีแต่ถ้ามันเบาแล้วจะนิ่งเท่าไหร่ก็ได้มันนิ่งเป็นวันนึงได้ควบคุมมันได้หรอกควบคุมธาตุจิตควบคุมธาตุโอ้เวียนว่ายตายเกิดเด็กๆเลยมาเพราะนั้นพวกที่ได้อารมณ์พวกนี้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งฝึกลิ้นแล้วไปอยู่ป่าหิมพานต์หมดอยากพิสูจน์ว่าไอ้ป่าหิมพานต์มันเป็นยังไงก็เลยต้องไปอยู่ใช่ไหมมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะล้วนแต่ผู้มีฤทธิ์ทางนั้นเลยไปอยู่คุณไม่มีความรู้พิเศษเนี่ยคุณไม่สามารถจะไปอยู่ได้นะอยู่ไม่ได้มันเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาอยู่ในโลกเนี่ยท่านว่าพิสูจน์ได้สุดได้เพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาพิสูจน์ได้ตอนที่หลวงตาฝึกกับหลวงพ่อน่ะดีว่าเรามีความศรัทธาในตัวท่านตั้งแต่เริ่มเจอแล้วเราก็เลยเที่ยวไปหาท่านบ่อยๆทีนี้ท่านก็อธิบายให้ฟัง
ท่านบอกผู้โดยสารไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกท่านบอกถ้าเองห่างจากความรู้สึกทางโลกได้เนี่ยเองรู้ได้ทุกอย่างนะท่านว่าปัญหาเองจะห่างจากมันได้นะบันทึกความรู้สึกทางโลกห่างจากการบันทึกให้สวดมนต์ภาวนาให้แผ่เมตตาให้โมทนาบุญให้บันทึกบุญบ่อยๆให้ความสำคัญกับกรรมฐานมากกว่าทางโลกเองทำไม่นานนะเองก็จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆค่อยรู้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นตอนที่อยู่กับท่านเนี่ยท่านพูดอะไรเป็นอย่างนั้นนะท่านพูดได้เห็นภาพเลยครับท่านบอกโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มมันก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านว่าแต่ท่านบารมีท่านยังไม่รวมนั่นเองท่านรู้หมดแหละท่านว่าเพราะฉะนั้น กำลังมีมากแล้วพรรคพวกมากท่านว่าท่านบอกพระศรีอาริยะเมตตาเนี่ยบริวารเยอะมากเลยท่านบอกจะอยู่สวรรค์และพรหมหมดเลยมีอยู่ในมนุษย์น้อยมากเพราะนั้นในยุคนี้เทวดาหรือพรหมเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเนี่ยขนาดดาวดึงเนี่ยขึ้นไปโอ้โหยาวนะจะหายไปก็ต่อเมื่อพระศรีลงมาเทวดาที่เกี่ยวข้องลงมาหมดเลยประมาณนั้นแหละเพราะนั้นในยุคนี้ดีมากนะฮะท่านว่าถ้ายังไม่ฝึกเนี่ยไม่ได้หรอกยังอย่าไปสนใจเลยในโลกนะมันจะดีมันจะรวยมันยังไงอย่าไปสนใจสนใจอย่างเดียวสนใจตัวเองฝึกให้รู้ให้รู้ภพชาติให้รู้การเวียนว่ายตายเกิดให้รู้ว่าเมื่อวานเองทำอะไรมาปีที่แล้วทำอะไรไว้บันทึกอะไรไว้ชาติที่แล้วบันทึกอะไรชาติก่อนๆเองบันทึกอะไรแล้วชาตินี้เองทำอะไรนั่นคือข้างหน้าคือชาติข้างหน้าคือปัจจุบันคือข้างหน้าอดีตคือปัจจุบันการกระทำปัจจุบันคือข้างหน้าเองตายเองเกิดแน่ๆเลยเองเตรียมตัวไว้ครับเองจะใหญ่เองจะเล็กก็อยู่ที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันกรรมอย่าให้มันปิดบังเองเหมือนบุคคลทั่วไปในโลกเองเห็นอยู่คนมีความสุขมากเขามีบุญมากเขาเคยทำบุญไว้แต่บางคนเสียดายมากมัวแต่เสวยบุญอยู่ไม่ได้ทำปัจจุบันไปอนาคตแล้วเอิงลองทำนายดิว่ามันจะเกิดเป็นยังไงในอนาคตปัจจุบันกรรมคืออนาคตมันเห็นชัดๆเรื่องว่าเห็นชัดๆข้าฉันย้อนมาที่ข้าข้ามีบารมีเยอะแยะฉันบอกเองข้ามาเสวยบุญเลยก็เกิดมาแต่เราพบชาติข้าก็ทำบุญแล้วเก็บบุญไว้แล้วเก็บทิ้งไว้แต่ละภพแต่ละชาติเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดทิ้งไว้รวมทีเดียวตอนเป็นพระเจ้ากันเองไอ้พวกนั้นน่ะมันมีประโยชน์อะไรบางครั้งมีประโยชน์กับตัวเองไม่มีประโยชน์กับคนอื่นเลยบางครั้งทำร้ายตัวเองด้วยตั้งมาถ้าฝึกกันจริงๆนะเองเห็นชัดๆเลยเห็นชัดๆแล้วเองไม่ฝึกก็ไม่ได้โดยเด็ดขาดสมัยนั้นก็เลยไม่ได้สนใจเลยไปวัดอย่างเดียวไปหาหลวงพ่ออย่างเดียวไปฟังคำท่านสอนอย่างเดียวเลยตัดปัญหาทางโลกไปทีละนิดละนิดเลยงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรหายไปเลยจนพวกบอกมึงไปไหนมากูไม่เห็นมึงเลยเสาร์อาทิตย์เพื่อนเขาไปประชุมเขาไปรวมกันอะไรพวกนี้มึงไปไหนบอกกูไปวัดกูไปสวดมนต์แล้วมึงได้อะไรสวดมนต์มันถามนะได้อะไรสวดมนต์กูไม่ใช่หรอกกูมึงไปเห็นหาสาวที่วัดดีกว่ามึง มันว่างั้นหลวงตาบอกหลวงพ่อท่านสั่งกูไว้เองสวดไปเถอะเองอายุยืนแน่แก่ช้าโรคน้อยแล้วก็รวยด้วยนะบอกเออตอนหลังเนี่ยรวยจริงๆนะไม่ใช่รวยเล่นๆนะรวยทั้งโลกได้นามเลย
ไม่รวยได้ยังไงสวดเริ่มสวดครั้งแรกตั้งใจสวดจริงๆนะคือมีความศรัทธาในตัวท่านสวดทุกครั้งสว่างทุกครั้งสว่างจากบทสวดสว่างจากบุญที่ผมเองทำในอดีตปัจจุบันมันคิดดูนะมันไม่สว่างเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะสวดมนต์กำลังจักรพรรดิมานองไตรสรณคมพรหมวิหารมาที่เราสว่างสว่างไปไหนพันบอกมันก็ไปตามภพภูมิแถวไกลๆเองมันก็มาสวดไกลเองใช่ไหมเองสวดเป็นนานๆเข้าเองรู้ว่ามีประโยชน์เองไม่สวดเป็นไปได้ไหมไม่ได้รู้แล้วไม่ทำไม่ได้ท่านบอกรู้ว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ของภพภูมิบริเวณเองไม่ทำไม่ใช่ท่านบอกเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์มหาศาลเลยท่านบอกมหาศาลนะนี่เรื่องจริงนะลองคิดดูไม่รวยไม่รู้เลยอย่างน้อยก็รวยพวกมีพวกเป็นผีเพิ่มขึ้นทุกวันใช่ไหมผีมาจากใครมาจากคนเวลาเรานึกมันรู้ไหมรู้มันไม่ช่วยเราเป็นไปไม่ได้หรอกเขาก็ช่วยตามที่กำลังเขามีนั่นแหละทั้งวันแน่นอนเท่ด้วยไปไหนก็เท่ด้วยไม่ต้องจ้างด้วยเอาสว่างความสว่างไปเอาจักรพรรดิไปเอาสตังมาประมาณนั้นนะจะหมดเวลานะเสียดายนะทำไมเสียดายมีคนถามหลวงตาว่าไปปรับภพภูมิส่งวิญญาณเป็นยังไงเราส่งหน่วยกล้าตายไปเนี่ยนะไม่ได้เป็นหน่วยกล้าตายมันต้องไปสวดมนต์เดินทางก็ต้องสวดปรับภูมิไปตามถนนหนทางไม่ใช่ไปเล่นๆ นะไม่ใช่ตรงไหนที่มันกล่าวว่ามีความรู้สึกที่เราจะไปเราก็ต้องไปใช้ความรู้สึกสมัยลุงตาไปก็ใช้ความรู้สึกนะทิศทางไปไม่แน่นอนด้วยตามความรู้สึกที่เขาเรียกร้องหวังเมื่อเรียกมาเลยเราก็ไปมานะเราไปปรับภูมิจำเอาไว้นะฮะสัมปะเวสีเปรตอสุรกายไม่ใช่เราไปปรับภูมิเขาไปเกิดที่ดีนะไม่ใช่นะจำไว้ไม่ใช่เขาตกภูมิอยู่แล้วเราไปปรับภูมิให้เขาไปเกิดตามกรรมของเขานะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปสับเพให้ญาติหนูขึ้นสวรรค์หน่อยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ญาติหนูตายมานานแล้วเนี่ยอยากให้ไปสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ถ้ามันไม่มีความดีอ่ะมันก็ลงข้างล่างอยู่แล้วเราไปปรับที่ไหนก็ตามถ้ามีบุญอยู่ก็คือเป็นเทวดาแวบหนึ่งอย่างในนักจาตุมละท่านให้รีบทันทีเลยให้มันโมทนาบุญกับหลวงพ่อแล้วโมทนาบุญกับเราพอมันเริ่มสาธุสว่างขึ้นแล้วแล้วมันก็จะสวดมนต์กับเราตลอดชีวิตเคยไปสัมภาษณ์วิญญาณลักษณะนี้เยอะสมัยก่อนนะสมัยที่ท่านอยู่นะวิญญาณบางดวงเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยมันจะสวดมนต์โมทนาบนกับมนุษย์นะมันจะรอพระศรีเลยรอถึงพระศรีเลยไม่ต้องเกิดคนที่ออกจากร่างไปแล้วเนี่ยอารมณ์สุดท้ายถ้าตายตามกำหนดนะตามกำหนดอารมณ์สุดท้ายไปตามนั้นถ้าตายก่อนกำหนดไม่ได้ไปไหนนะสัมภเวสีแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคตับโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งแน่นอนเลยสัมภเวสีเพราะเริ่มเป็นปั๊บจิตเริ่มมีความกังวลแล้วตัดภพชาติแล้วโลกมันกินธาตุแล้วอย่างน้อยๆมันก็เหลือ2วันมันเหลือเดือน2เดือนเดือนปีคิดดูเนี่ย2วันแค่นั้นก็คูณด้วย50เข้าไปเป็นเท่าไหร่แล้วเพราะนั้นเราไปปรับพวกนี้โดยตรงนะเพราะนั้นเราถึงส่งทีมนี้ไปตอนนี้เราส่งทีมเดียวนะในอนาคตเราจะส่งไปอีกหลายทีมเราจะส่งไปต่างประเทศด้วยถ้าทำได้นะถ้าไม่เกิดภัยธรรมชาติในโลกนี้ก่อนนะเพราะโลกนี้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะอะไรทุกวันนี้
แผ่นดินไหวทุกวันทุกวันนี้มนุษย์ฆ่ากันทั่วประเทศทั่วโลกมันไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นยืนนอนยืนเดินนั่งนอนจะกินอะไรก็ไม่ปลอดภัยไปไหนก็ไม่ปลอดภัยถ้าคุณไม่มีพวกคือผี คุณจะกินอะไรความรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าคุณไม่สวดมนต์ไม่แผ่คุณไม่มีความรู้สึกคุณกินไม่พิษเข้าไปคุณก็ตายผ่อนส่งถ้าคุณมองคุณแผ่นะครับคุณจะมีความรู้สึกแล้วจะกินหรือไม่กินจะไปหรือไม่ไปมีประโยชน์มากนะสวดมนต์เนี่ยมีประโยชน์มากมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปท่านจะต้องสวดตลอดเวลาตามถนนหนทางเพราะโลกวิญญาณมีมากเพราะนั้นในอนาคตเราจะส่งไปทุกภูมิทุกภาคในประเทศไทยก่อนเราจะส่งไปต่างประเทศด้วยโดยพรหมปัญโยดูอุปถัมภ์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีฟรีนะฟรีขออย่างเดียวต้องสวดมนต์นะครับทดลองงานได้หลายเดือนแล้วเนี่ยเพราะนั้นคนที่ทำฟังไว้ดีๆนะคนที่สวดถ้าท่านไม่มีประโยชน์กับตัวเองนะท่านมีประโยชน์กับคนอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกท่านยังขี้เกียจสวดมนต์ท่านก็ทำมันไม่ได้ใครเขาจะชวนท่านไปล่ะเขาเห็นด้วยทุกวันใช่ไหมหลวงตาก็ไม่ชวนชวนไปทำไมเกการถเปล่าๆชวนผีขึ้นรถไม่ดีกว่าเลยมันยังช่วยสวดมนต์นะได้เวลาแล้วนะ เราจะสวดไปถึง7โมงเช้าทุกคนก็จะนิ่งนะ7เนี่ยสัก5ทุ่มหรือเที่ยงคืนมันจะนิ่งไปหมดเลยต่างคนก็ต่างเราคุณพระพุทธเกินกว่าอยากหาไหนพระสุทธาที่กว้างไกลยังไม่เท่าภาวนารวมทานศีลความทุกข์ความเศร้าวัฏฏะสงสารพระพุทธพระธรรมท่านสั่งสอน